เรื่องนี้เป็นการต่อยอดจากเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วพี่ทำไว้เรื่องนึงช่อง3เหมือนกันนะครับแล้วก็พอดีได้มาทำงานวิจัยเรื่องตลาดวายวายมาร์เก็ตติ้งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นว่ามันซีรีส์วายเนี่ยมันแตกไปหลายอาชีพแล้วแต่ว่ามันมีผลการวิจัยอันนึงที่เขาบอกว่าวายเนี่ยกลุ่มวายเนี่ยมันเริ่มต้นจากชีวิตในมหาวิทยาลัยเราก็เลยอยากจะให้ดึงโมเมนต์ของเด็กในมหาวิทยาลัยกลับมาให้ทางแฟนคลับได้จีนได้ฟินกันโดยส่วนตัวได้รู้จักกับน้องคิมมอนมาแล้วรู้สึกว่าน้องเขาโอเคมากก็เลยได้ดึงคิมมอนมาคู่กับน้องคัทซึ่งน้องคัทเนี่ยเป็นพระเอกเรื่องที่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนคู่ใหม่ให้น้องด้วยก็ต้องฝากทุกคนติดตามกันตอนนี้น้องได้เจอกันประมาณได้เวิร์กช็อปร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสื่อสารไปทางโซเชียลต่างๆแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนคลับของคิมมอนหรือว่าทางแฟนคลับของน้องคัทเนี่ยก็เชียร์กันยังไม่มีด้านที่ไม่ดีนะคะยังบวกอยู่ครับพาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์ก็คือพี่คุณชัชชัยนะครับแล้วก็คุณพีธัญรักษ์ครับก็เป็นพาร์ทเนอร์มอนได้ตกลงร่วมมือกันในการลงทุนเรื่องนี้ครับให้คุณชัดชัยพูดหน่อยนึงว่าความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มาทำเรื่องนี้ได้ไงแล้วก็วันนี้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างผมรู้สึกดีใจครับที่มาทุนทีมงานกับซีรีส์ของปลื้มคุณโปรดครับแล้วของส่วนตัวผมเองผมมีทำงานที่เอนเตอร์เทนเมนต์ที่เมืองนอกครับแล้วปีหน้าผมตั้งใจจะมาทำงานสายนี้ปีหน้าครับคุณชัดชัยเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์เราจริงๆแล้วเป็นคนไทยนะครับแต่ใช้ชีวิตในต่างประเทศมาตลอดแล้วก็ท่านทำธุรกิจด้านบันเทิงด้านทำเอนเตอร์เทนเมนต์ท่านก็มีความรู้สึกอยากจะมาบุกเบิกในด้านต่างๆในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์บ้านเราแฟนๆจะได้ติดตามทางสถานีช่อง3นะครับเวลา4ทุ่ม40นาทีครับเริ่มออนแอร์ทุกคืนวันเสาร์นะครับเริ่มตอนแรกวันที่17กุมภาพันธ์ครับซีรีส์ทั้งหมดมี8ตอนครับแล้วก็จะมีการออนแอร์ทางแพลตฟอร์มทางแพลตฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวม่อนขอให้ติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเคาะกันอยู่ในเรื่องของbusiness ว่าเราน่าจะลงเอยกับทางค่ายไหนครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นส่วนผสมของซีรีส์ Y กับยูรีนะครับซึ่งจะมีคู่ที่เป็น Y กับคู่ที่เป็นยูรีก็คือบอมแบมโดยธรรมชาติเนี่ยผมเกริ่นตอนแรกก่อนว่าก่อนที่จะรับทำเรื่องนี้ทางคุณม่อนนะครับเขาส่งเรื่องให้อ่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นซีรีส์วายที่ค่อนข้างเรียลลิสติกคือค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติในระหว่างเรื่องความรักแล้วทำไมถามว่ามียูริเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้ยูริกับวายเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันในตัวเรื่องทั้งหมดว่าการดำเนินเรื่องมันไม่ได้แยกเรื่องนะครับมันเกิดจากความรักของผู้ชายที่ต้องเปลี่ยนแฟนที่เป็นผู้หญิงบ่อยแล้วคราวนี้พอวันนึงเนี่ยเขาได้ใกล้ชิดกับคนที่แอบรักเขาเนี่ยมาอยู่นานตั้งแต่สมัยมัธยมจนมาถึงมหาวิทยาลัยนะครับเขาก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆว่าในส่วนของความรักที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาจับต้องได้แล้วเขารู้สึกดีจากการที่ผิดหวังจากผู้หญิงนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าวายมันคือฟินจิ้นวายยังไม่ถึงขั้นเกย์นะครับไม่ถึงขั้นที่มีเพศสัมพันธ์กันมีแค่ความรู้สึกดีๆให้กันนะครับแค่นั้นแล้วคราวนี้เนี่ยในเรื่องของยูริเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนเก่าของตัวพระเอกนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดเขาสนิทเขาเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับเขาเขาเลยมีความรู้สึกว่าตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่แต่พอคบกันไปแล้วมีความรู้สึกที่ดีต่อกันในส่วนนักแสดงเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่านักแสดงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมือใหม่ยกเว้นคิมมอนที่เคยร่วมงานกับผมมาตั้งแต่เรื่องเจ้าหญิงหลงยุคนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยหนักใจแต่ด้วยความพยายามของน้องๆเองที่มาเวิร์กช็อปกับเรานะครับแล้วเขามีพัฒนาการในการแสดงเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้รู้สึกว่าผมสบายใจขึ้นนะครับก็ยังไงก็ในฐานะที่เป็นผู้กำกับนะครับก็ขอบคุณคุณม่อนขอบคุณพาร์ทเนอร์ของคุณม่อนนะครับสองคนที่ให้โอกาสพวกเราได้แสดงผลงานในเรื่องวายซีรีส์แรกก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วฝากติดตามด้วยนะครับว่าไอ้ที่มันเป็นซีรีส์วายกับยูริที่มันเป็นเรียลลิสติกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนก็มันจะออกในธีมของโรแมนติกคอมเมดี้นะครับมีความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนเข้ามาด้วยยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเอาคาแรคเตอร์ก่อนละกันนะครับ
ก็คาแรคเตอร์ของคิมเนี่ยรับบทเป็นปื้มอ่ะครับเรื่องนี้นี่ก็จะปกติเนี่ยคิมจะได้บทส่วนใหญ่จะมีความแบบอารมณ์ดีคอมเมดี้ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องเค้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเรื่องนี้ก็จะได้เห็นอีก1บทบาทก็คือคิมที่มีความโตขึ้นครับดุขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็เป็นรุ่นพี่เค้าซะทีของทัศก็คือทัศรับบทเป็นคนโปรดครับต้องบอกกันว่าไทเตอร์ของคนโปรดเนี่ยยากมากซึ่งตรงข้ามกับทัศในชีวิตจริงแทบจะทุกอย่างเลยคือเคยทัศในชีวิตจริงเป็นไงคือทัศในชีวิตจริงก็จะเป็นคนฮาๆคนกวนหน่อยไม่ต่างกับพี่คิมในชีวิตจริงเหมือนกันแต่พอเป็นไทเตอร์ของคนโปรดเนี่ยจะนิ่งๆเค้าเรียกว่ามีเรื่องราวในชีวิตเยอะให้คิดเยอะก็เลยแบบจะไม่ค่อยเฮฮาเท่าไหร่ก็นอกจากที่จะได้แสดงด้วยกันแล้วนะครับผมก็ทางพี่ม่อนแล้วก็ทีมผู้จัดทุกคนรวมถึงผู้กำกับเขาก็อยากจะให้เราร้องเพลงประกอบละครกันเองด้วยนะครับก็ไปทำการอัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้เห็นบรรยากาศวงสวงด้านบนก็อาจจะได้ฟังกันนิดนึงแล้วครับมีเพลงคู่แล้วก็เพลงเดี่ยวของแต่ละคนด้วยครับเป็นเวอร์ชันของพี่คิมแล้วก็ของคัทแต่เป็นเพลงเดียวกันแต่คนละเวอร์ชันครับก็เดี๋ยวรอต้องรอฟังใช่ครับผมบอกก่อนว่าเพราะมากพี่คิมร้องดีมากๆให้คนอื่นพูดสิของเนี้ย ในเรื่องผมก็เป็นเพื่อนสนิทพี่คิมมอนเลยครับจะมีความรู้สึกดีต่อพี่คัทด้วยในเส้นเรื่องมันก็จะมีความซับซ้อนความน่าติดตามเพิ่มขึ้นเงี้ยครับก็แบบนะคะรับบทเป็นสร้อยค่ะก็เป็นแฟนเก่าพี่คิมมอนแล้วก็เป็นแฟนเก่าปื้มแฟนเก่าพี่คิมมอนอะไรหรอในละครแฟนเก่าปื้มค่ะค่ะบอมค่ะรับบทเป็นฟอยค่ะก็เป็นแบบเพื่อนสนิทของสร้อยเวลาสร้อยแบบทะเลาะกับปื้มเราก็จะคอยแบบปลอบคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ทำคะแนนทำคะแนนให้เขาแบบมาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพียวนะคะเพียวรับบทเป็นพายค่ะในเรื่องก็จะเป็นคนที่แอบปื้มคนพี่ปื้มพี่ปื้มค่ะปื้มโซฮอตนิดนึงครับใช่แล้วก็ตามจีบตามจีบค่ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะฝากซีรีส์เรื่องปื้มคนโปรดด้วยนะครับเราตั้งใจทำกันจริงๆแล้วแบบว่าทุกๆคนก็เวิร์กช็อปกันหนักมากเพื่อที่จะเป็นตัวละครที่ดีสำหรับเรื่องนี้นะครับปื้มคนโปรดนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักความสดใสของตัวละครแล้วก็บทละครด้วยนะครับกับเรื่องนี้ครับปื้มคนโปรดฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ